กาสหมู่สงฆ์ทุกรูปอาจเจริญธรรมภิกษุณีแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งตรงกับวันที่จะมาเทศพอดีเป็นวันพฤหัสก็เลยใช้สิทธิ์นะใช้สิทธิ์เลยก็ว่าจะไปหาหลวงพ่อพาลาก็ลืมนะดีมันหมดเวลาซะแล้วก็เลยไม่ได้ไปว่าหลวงพ่อพาลาจะมีเรื่องราวอะไรจะพูดจะคุยกับญาติโยมไหมนะไม่ได้ถามนะแต่มาก็เลยใช้สิทธิ์ซะเลยนะก็วันพระเราก็มีกิจกรรมวันพระนะซึ่งก็เหลือพุทธสถานเดียวแล้วที่มีกิจกรรมวันพระเนี่ยนะที่อื่นเขาถ้าไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่มีนะไม่มีกิจกรรมวันพระแต่ของเรานี่ก็ยังคงมีอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะก็ให้โอกาสมีให้โอกาสสำหรับญาติธรรมที่ยังมีความระลึกถึงว่ามันพอมีวันพระแล้วก็ต้องเข้าวัดฟังธรรมนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะพวกนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะแต่ชาวโศกของเราทำให้ดีกว่านั้นก็คือเชิญชวนมาอยู่วัดเลยให้มาอยู่วัดเลยนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเลยนะให้มาวัดทุกวันให้อยู่วัดเลยนะอันนี้ก็วัฒนธรรมที่พอครูได้พาเราทำนะแล้วก็มาอยู่วัดแล้วก็เหมือนกับที่อื่นนั่นแหละหลักศาสนาที่เป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงศาสนาก็คือการได้รู้จักทานนะการให้ทานการให้แบ่งปันการให้เสียสละนะก็เป็นหลักธรรมเป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธของเรามีสืบเนื่องสืบต่อกันมาช้านานแล้วในเรื่องนี้นะส่วนศาสนาอื่นเขาจะขนาดไหนไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องฌานเรื่องทานเรื่องทานนี่แหละนะเป็นการเริ่มต้นของการทำบุญนะการได้ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลกรรมที่ดีให้แก่ชาวพุทธศาสนิกชนนะให้รู้ว่าหลักศาสนาของเราต้องมามีการให้การเสียสละนะพระหรือว่านักบวชนี่ก็ได้อาศัยญาติโยมนี่แหละนะได้อาศัยญาติโยมได้มาใส่บาตรนะเอาข้าวมาถวายที่วัดอย่างนี้เป็นต้นนะโยมก็จะได้ทำทานพระก็จะเป็นทานอีกแบบหนึ่งนะโดยการแสดงธรรมนะโยมก็ให้เรื่องของวัตถุนะเรื่องของวัตถุให้ความช่วยเหลือแก่พระแก่พระภิกษุเพื่อจะให้พระภิกษุ อยู่ได้เพื่อรักษาศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของศาสนานะเป็นองค์หนึ่งที่ได้รูปแบบก็คือสงฆ์นะเป็นสงฆ์งั้นสมมุติสงฆ์ก็ได้รูปแบบมีรูปแบบคอยรักษาพุทธศาสนาไว้นะก็โยมให้ทานนี้มาพระก็ให้ทานกลับคืนไปเหมือนกันนะโดยการแสดงธรรมนี่แหละนะแสดงทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จะให้โยมได้รู้ได้สัมผัสนะได้รู้ได้สัมผัสได้พิสูจน์นะอันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์เนี่ยจะทิ้งไม่ได้เลยนะจะทิ้งไม่ได้เลย
จะต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ญาติโยมได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพราะว่าญาติโยมก็เป็นส่วนหนึ่งของอุบาสกบาสิกาเหมือนกันนะถ้าไม่มีกิจกรรมที่จะมาเกิดองค์รวมเป็นองค์รวมนะได้เนี่ยมันก็เดี๋ยวศาสนาก็จะเสื่อมนะก็คือเบื้องต้นในเรื่องของการให้การเสียสละนะญาติโยมก็เอาตัวมาลงนะโดยการมาวัดเอาวัตถุมาช่วยพระให้อิ่มท้องอาหารหรือจะเป็นวัตถุที่มีความจำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่มีความจำเป็นต่ออะไรวัดนะที่เป็นส่วนกลางแต่ส่วนรวมไอ้ส่วนตัวพระเองเนี่ยก็แค่บริขาร8เท่านั้นเองนะที่จำเป็นต้องใช้นะเดี๋ยวนี้ก็มันก็จะเกินแล้วนะในเรื่องของผ้านะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาคารต่างๆที่ญาติโยมเขาสร้างให้อยู่นี่ก็อยู่ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ศาลาหลังใหญ่เบ้อเร่อบ้าราแต่ไม่มีพระอยู่พระเลยมีน้อยกว่าอาคารที่มีอยู่ในวัดด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวนี้นะทั้งที่อยู่นี่ไม่ขาดนะอาหารก็เหลือเฟือผ้าอย่างเงี้ยนะโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นความละเอียดอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะโรคภัยไข้เจ็บนี่พระนี่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันนะก็ต้องเลือกอาหารการกินหรือเลือกที่จะอยู่ให้เป็นจะได้ไม่ต้องป่วยนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นสุดวิสัยก็ต้องอาศัยโยมอีกเหมือนกันนะปัจจัย4ก็มีอยู่เท่านี้สำหรับสมณะหรือว่าพระภิกษุนะอย่างอื่นนี้ก็เป็นความจำเป็นที่เป็นตามยุคตามสมัยของสังคมนะอาจจะอาศัยบ้างนะแต่ถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องมีนะถ้าไม่จำเป็นต้องมีก็ไม่จำเป็นต้องสั่งสมนะเหมือนอย่างที่วัดต้องมีรถอย่างเงี้ยแต่รถนี้ไม่ใช่รถของพระนะไม่ใช่รถของพระภิกษุเป็นรถส่วนกลางนี่แหละนะเป็นรถให้ญาติโยมได้อาศัยด้วยนี่แหละก็หรืออื่นๆอีกนะในเรื่องของเงินก็ตามก็ต้องเป็นของส่วนกลางไปก็บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิตัวแรกก็คืออัตถิทินนังนะอัตถิทินังก็คือทานมีผลนะก็เรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของชาวพุทธเนี่ยจะเริ่มต้นที่อัตถิทินังนี่แหละนะแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของทานที่จะให้มันมีผลยังไงนะมันก็จะได้แค่เบื้องต้นคือวัตถุทานนะคือวัตถุทานก็คือขาดหรืออะไรก็เอาละส่วนหนึ่งก็อ้าวให้หรือว่าบริจาคหรือสละได้แต่ถ้ามีสมาธิถี่ก็จะให้ระดับหนึ่งประมาณหนึ่งเท่าที่จำเป็นนะพระมีความจำเป็นขาดหรืออะไรถึงจะให้ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องให้ก็ได้ก็ให้อย่างอื่นเช่นให้แรงงานอย่างเงี้ยนะให้แรงงานมาช่วยกวาดลานวัดมาช่วยทำความสะอาดโบสถ์ศาลาเงี้ยนะ
ก็ให้อย่างอื่นไปก็เป็นทานเหมือนกันนะให้มาช่วยปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะก็เป็นทานได้เหมือนกันนะแทนที่เราจะเงินมันเหลือเฟือแล้วนะส่วนตัวพระไม่เอาหรอกว่านะถ้าจะให้ก็ต้องไปให้ส่วนกลางไปให้กับผู้ที่เป็นวยาวัชกรนะที่เราแต่งตั้งหรือปัจจุบันนี้เขาก็เรียกว่ากรรมการเนาะกรรมการการเงินนะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการนั่นแหละคือวยาวัชกรนะที่มีการบริหารจัดการให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยช่วยกันบริหารนะเมื่อก่อนนี้ก็วยาวัชกรก็มีไม่กี่คนก็ทำได้เพราะว่ามันไม่ต้องไปบริหารอะไรมากส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ตัวแทนเช่นการช่วยเก็บเงินช่วยเก็บข้าวของสิ่งของอะไรที่มีความจำเป็นของวัดเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องบริหารแบบองค์กรและบริหารแบบหมู่แบบกลุ่มนะก็คือคณะกรรมการคณะวยาวัชกรก็เป็นกรรมการวัดต่างๆเขาก็พยายามทำกันอยู่ของเราก็มีนะของเราก็มีส่วนหนึ่งนะก็ส่วนนี้แหละคือตัววัตถุทานนะตัววัตถุทานที่จะให้ดำเนินการในเรื่องของกิจการให้มันผ่านไปได้แต่ละวันแล้วก็ญาติโยมก็จะได้อาศัยด้วยนะฉะนั้นทานระดับนี้ถ้าเรามีสมาธิถี่แล้วก็คือดูปริมาณในความจำเป็นจำนวนนะถ้ามากไปมันก็ไม่ดีก็เป็นภาระถ้าน้อยไปมันก็ขาดมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้สะดวกราบรื่นจากการเรื่องของเผยแพร่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีแต่เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่จะเกินนะจะเกินอยู่แล้วในเรื่องของวัตถุนะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ญาติโยมเข้ามาวัดสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายและทุกวันแล้วก็ไม่มีขาดนะไม่มีขาดเลยก็คือทานแรงงานคือใช้แรงมันทำทุกวันมันควรต้องทำทุกวันนะเป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะงานส่วนตัวก็ต้องทำนะงานส่วนรวมที่เป็นงานบำรุงพระศาสนาหรืองานสาธารณะอื่นๆสาธารณประโยชน์ตามหมู่บ้านของเรามันก็สามารถที่จะเป็นทานที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้บางทีพระไม่ได้ต้องการแรงงานหรอกเราก็สามารถที่จะไปบำเพ็ญในสาธารณประโยชน์ตามหมู่บ้านของเราได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ใครที่สามารถทำได้ประเมินตัวเองไปให้ประโยชน์กับผู้อื่นกับคนอื่นกับสถานที่อื่นที่มีความจำเป็นที่จะให้เราได้ช่วยเหลือมันก็สมควรนะก็อนุโมทนาถ้าใครสามารถทำได้ยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เทศบาลหรือแม้แต่เรื่องของส.ส.ก็ตามนะที่จะมีการเลือกตั้งต่อไปนี้ก็กำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะเราก็ดูนะว่าใครที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่นำเสนอเรานะชาวโศกก็ปักธงแล้วนะญาติธรรมชาวโศกก็ปักธงแล้วว่าให้พรรคนี้แหละไปบริหารประเทศนะยายนิดรู้ไหมป
ปักธงพักไหนจะไปเลือกกับเขาไหมฮะไปเลือกจะยังไม่รู้จะเลือกอ้าวไม่รู้จะเลือกใครเลยนะถ้าเป็นชาวโศกก็ต้องเลือกเบอร์22นะชี้เป้าเลยนะชี้ช่องเลยนะชี้ช่องชื่อทางเลยนะเบอร์22นะจำให้ได้นะเบอร์2อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเบอร์22 22ตัวนะเลข22ตัวนะแล้วต้องกายถูกบัตรด้วยนะ22นี่นะผิดบัตรก็ไม่ได้อีกนะเบอร์22นี่บัตรสีเขียวนะบัตรสีเขียวจำไว้นะบัตรสีเขียวนะอย่าไปกาบัตรสีม่วงนะกาบัตรสีม่วงนี่เบอร์อะไรไม่รู้ต้องไปดูหน้าคูหานะบัตรสีม่วงนะไปกาที่หน้าคูหานะแล้วก็เราต้องเลือกกาให้ถูกบัตรกาไม่ถูกบัตรเดี๋ยวผู้แทนมาไม่ครบก็เดี๋ยวฟาวอีกกันนะเสียดายคะแนนอุตส่าห์ลงคะแนนแล้วก็เนี่ยนี่คือชาวโศกปักธงไว้แล้วนะว่าพรรคนี้แหละนะน่าจะเป็นพรรคที่ดีที่สุดแล้วนะที่จะเป็นพรรคที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเรานะที่เราอยากจะช่วยเหลือนะฉะนั้นก็ไปทำหน้าที่งี้แหละเราก็ไปเสียสละนี่แหละคือวัตถุทานเป็นอย่างเงี้ยนะเราก็ให้ลึกซึ้งลงไปว่าไอ้แรงงานก็ดีหรือเราไปแม้เลือกผู้แทนก็ตามก็เราเจตนาอย่างเงี้ยเจตนาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราอย่างเงี้ยแหละนะเขาก็จะได้ไปบริหารประเทศแล้วก็เป็นตัวแทนให้เราแล้วเขาก็จะได้กระจายเศรษฐกิจกระจายรายได้กระจายความเจริญให้มันทั่วประเทศนะซึ่งเราก็คิดว่าดีแล้วดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะว่าพรรคนี้แหละนะส่วนใครไปรับอะไรใครมาไปสังยินสัญญาก็เข้าคูหาก็กา2ใบนี่แหละไปสั่งยินสัญญาไว้ก็ลืมไว้ลืมไปเลยก็ได้นะถ้าเข้าคูหาแล้วอ่ะนะนะแต่ว่าเวลาไปกานี่ก็กา22นี่แหละนะง่ายที่สุดแล้วอ่ะนะกา22แล้วก็เบอร์พรรคของพรรคเนี่ยนะพรรคเบอร์22เนี่ยนะชื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะนะแม้มีคนจำนวนน้อยก็ตามนะเราก็พยายามส่งเสริมเพราะว่าถือว่าเป็นคนดีนะถ้าเราเลือกเขาเลือกแล้วเขาก็ไปทำหน้าที่แทนเราเนาะทำหน้าที่แทนเราได้แล้วก็บอกต่อๆกันไปก็เท่ากับว่าเราเลือกพระองค์หนึ่งนะเลือกพระองค์หนึ่งที่เป็นพระที่มีสัมมาทิฏฐิได้อำนาจไปแล้วก็จะไปทำทานต่อนะไปทำทานต่อก็ไปบริหารเงินบริหารเศรษฐกิจบริหารให้เกิดความเจริญแก่ประเทศไทยนะอันนี้ก็ทานเรื่องของวัตถุทานนะสืบเนื่องไปถึงตัววัตถุทานก็คืออภัยทานนะตัวอภัยทานนี่เป็นอภัยทานเนี่ยคือทานที่ไม่ให้มันเกิดภัยนะเหมือนเราจะไปให้ทานเขาเนี่ยนะไปให้แบบไม่ขอคืนด้วยนะนะให้ไปแล้วก็คือให้ไปเลยนะนะไม่ได้หวังตอบแทนมาเลยนะนี่ใจของเราที่ได้นี่เป็นอภัยแล้วไม่มีภัยแล้วนะเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วนะแต่ถ้าใจที่ให้ไปแล้วนี่
ไปคาดหวังเนี่ยนะไปคาดหวังไปหวังว่าจะได้คืนมาเนี่ยนะก็ยังไม่บริสุทธิ์นะก็ยังเป็นภัยอยู่นะนะมันยังไม่ฟรีนะมันยังไม่ฟรี 100% นะแต่ก็ยังดีนะแต่ก็ยังดียังเป็นความหวังความหวังเป็นความต้องการนะแต่ถ้าได้กลับคืนมามันเป็นการแลกนะได้กลับคืนมาเป็นเรื่องของวัตถุนะแต่ถ้าได้คืนมาที่เป็นโลกียสุขโลกียสุขก็คือเราเลือกผู้แทนที่เขาให้โลกียสุขของเราก็คือชีวิตความเป็นอยู่การอำนวยความสะดวกทางสาธารณูปโภคนี่แหละนะเขาก็ได้ให้โลกียสุขกับเราละนะถ้าเพราะฉะนั้นเราไปเลือกนะโดยแบบ